ลับมาในช่วงที่2นะครับตอนแรกเราก็คุยกันไปได้เยอะนะครับรวมไปถึงการผมถามทั้งเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือแพงไหมนะครับแล้วก็การดูแลรักษาเป็นอย่างไรนะต้องใช้เทคโนโลยีสูงไหมสำหรับคนที่จะเข้าดูแลนะครับคุณหมออาจารย์เติมศักดิ์ก็ได้บอกแล้วว่าก็คงไม่มากนะฮะแล้วแต่สถานการณ์ตอนนี้ผมจะเน้นไปถึงเรื่องที่2นะครับลองติดตามดูเพราะว่าอาจารย์ในแพทย์มงคลพูดถึงเรื่องภูมิแพ้อยู่ตลอดเวลานะว่าไอ้ตัวนี้เรื่องฟิสิกส์ตัวนี้สามารถที่จะตรวจเรื่องภูมิแพ้ของร่างกายได้นะครับอาจารย์ช่วยอธิบายเพราะว่าผมสนใจมากเรื่องภูมิแพ้ในปัจจุบันเนี่ยรู้สึกมันจะมากกว่าแต่สมัยก่อนมันเป็นเพราะว่าอากาศหรืออาหารหรือสิ่งแวดล้อมเนี่ยคนเราถึงจะมีเรื่องภูมิแพ้ไปหาหมอบ่อยๆนี่นะและเครื่องไม้เครื่องมือตัวนี้นะที่อาจารย์พูดว่าสามารถที่จะไปตรวจสอบได้ช่วยอธิบายครับสาเหตุจากภูมิแพ้ก่อนครับก็อย่างที่อาจารย์ปริญญาให้ข้อสังเกตนะครับว่าปัจจุบันคนเราเป็นโรคภูมิแพ้กันมากขึ้นนะครับก็อาจจะเป็นอย่างที่อาจารย์ว่าอากาศมันมีมลภาวะมากขึ้นหรือเปล่านะครับแล้วก็คนเราอาหารการกินสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีสารเคมีมีการปนเปื้อนของสารต่างๆมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าด้วยนะครับแต่ก็ทำให้คนเนี่ยเป็นโรคภูมิแพ้มากขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็ทำให้แพทย์เนี่ยก็ต้องการการตรวจที่จะวินิจฉัยว่าเวลาคนมีอาการแพ้มาเนี่ยนะครับเช่นว่าเป็นหอบหืดมาหรือว่าเป็นผื่นคันอะไรมาอย่างนี้นะครับว่าเขาเกิดจากแพ้สารตัวไหนแพ้สิ่งใดในสิ่งแวดล้อมของเขานะครับหรือสิ่งที่เขากินเข้าไปหรือเปล่านะครับทีนี้การตรวจสิ่งที่แพ้เนี่ยก็คล้ายๆกับเรื่องหมู่เลือดที่ผมพูดไปในตอนต้นนะครับคือว่าสิ่งที่คนแพ้ในบ้านเราเนี่ยก็ไม่เหมือนกับสิ่งที่คนในประเทศอื่นแพ้เพราะว่าสิ่งต่างๆในสิ่งแวดล้อมมันไม่เหมือนกันนะครับเช่นว่าอย่างเช่นแพ้อาหารอย่างเงี้ยอาหารการกินก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับครับสมมุติบอกว่าคนเราแพ้ถั่วนะฝรั่งเขาอาจจะมีถั่วฮาเซลนัทถั่วอะไรชื่อเป็นฝรั่งนะครับของเราก็เป็นถั่วของเราไม่เหมือนกันนะครับหรือว่าคนแพ้กุ้งนะกินกุ้งแล้วเป็นผื่นคันอย่างนี้นะครับฝรั่งเขาก็อาจจะมีชุดตรวจเป็นแบบแพ้กุ้ง lobster อย่างนี้นะครับแบบของตัวโตๆของเขาครับแต่ของเราเนี่ยบอกว่าคุณแพ้อะไรมาอาจบางคนก็บอกว่าอาจจะแพ้กุ้งแชบ๊วยอีกคนนึงบอกว่าแพ้กุ้งกุลาดำอีกคนบอกแพ้กุ้งแม่น้ำไอ้กุ้งของเราเนี่ยมันจะแตกต่างครับมันก็ตรวจไม่เจอไงครับไอ้กุ้งน้ำเปียกกุ้งทะเลแตกต่างกันเองนะครับครับฉะนั้นถ้าจะให้ดีเนี่ยเรามีเทคโนโลยีเนี่ยเราก็น่าจะมาทำชุดตรวจของสิ่งที่มีในประเทศเรานะสิ่งที่ประชากรเราต้องสัมผัสหรือว่าต้องบริโภคว่าเขาแพ้สิ่งไหนกันแน่ครับนะครับอาจารย์มงคลพูดมาตรงนี้เนี่ยมันกว้างดีจังเลยกว้างแล้วผมก็พอใจมากเพราะในปัจจุบันเนี่ยนะเราจะเห็นว่าพวกเราเนี่ยบางทีอาจจะใช้ข้อมูลผิดไปเรียนอเมริกานะไปเรียนประชาธิปไตยอเมริกาแล้วก็มาใช้ประชาธิปไตยกันในประเทศไทยมันไม่เหมือนกันใช่ไหมของเขามันอีกแบบหนึ่งการปลูกพืชทางการเกษตรนะครับเขาก็ปลูกข้าวตาลีข้าวโอ๊ตข้าวบาเล่เราก็ไปเรียนวิชาเข้ามาแต่พอถึงเมืองไทยเราปลูกข้าวมันก็ไม่ได้ความรู้กลับมาใช่ไหมไม่ทราบเราวงการแพทย์อย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่ทราบว่าแต่ถ้าอาจารย์มงคลพูดไปตรงนี้ผมก็มองเห็นแล้วล่ะบางครั้งบางคราวก็นำมาใช้ไม่ได้ใช่ครับนะก็ต้องพัฒนาเองไอ้ถั่วต่างประเทศมันเยอะไอ้ถั่วคามาต้าไอ้ถั่วโคลเวอร์นะไอ้พวกนี้มันก็เยอะของเราเป็นถั่วที่สูงถั่วเหลืองถั่วเขียวใช่ไหมเยอะประเทศอินเดียมันมีถั่วแขกถั่วแรงต่างแต่ในเอเชียมันพอจะอนุรมได้มันอยู่ใกล้ๆกันครับพอจะออกเป็นแนวได้แต่พอไปถึงฝรั่งนี่แม้แต่เลือดอย่างที่ว่าเลยไหมใช่มันก็แตกต่างกันแต่ตรงนี้ที่ว่าตรงนี้มันก็ดีเลยนะผมว่ามันคงจะต้องเจาะนะต้องเจาะเอาใน
เอาในสิ่งที่เมืองไทยในมีเราอยู่เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีที่พูดตรงนี้เพราะว่าประเดี๋ยวมันยาที่มาจากต่างประเทศแก้แพ้เราซื้อไปกินมันแก้ไปทุกอย่างมันถูกไม่ถูกก็ไม่รู้ใช่ไหมแล้วก็เปลืองสตางค์เปล่าตอนนี้พอพูดถึงตรงนี้เรื่องอาหารไทยมันก็ไม่เหมือนกับเขาอากาศมันก็ไม่เหมือนกับเขาก็ดีมากเลยที่จับตรงนี้ขึ้นมาแล้วปัจจุบันนี้ผมได้เห็นว่าเอ๊ะสมัยที่เด็กผมว่าเรื่องภูมิแพ้มันไม่ค่อยมากนะครับไม่มากไม่มากเราอยู่ในชนบทนะเราเจอไอ้ฝุ่นละอองบ้างเจอไอ้พวกลำข้าวเครือนะอะไรต่างๆก็ไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวนี้คนกรุงเทพไปเจอสัมผัสพวกนี้ร่างกายอ่อนแอไม่เหมือนกันฉะนั้นตัวนี้ถ้าเราสามารถผลิตหรือตรวจได้เป็นความหวังที่ดีที่อาจารย์พูดนะคือขออนุญาตเสริมอาจารย์ปริญญานิดนึงคือว่าคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยแพทย์ก็ต้องการที่จะตรวจให้รวมทั้งคนไข้ด้วยนะครับว่าต้องการทราบว่าตัวเองแพ้อะไรกันแน่เพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยงไม่ไปสัมผัสกับสิ่งนั้นเพราะว่าพอทราบแน่นอนแล้วว่าอันนี้แพ้แน่นอนก็พอไม่ไปสัมผัสเนี่ยก็จะไม่เป็นครับครับแล้วถามนิดนึงครับขอความรู้ด้วยครับตรวจง่ายไหมตรวจง่ายไหมก็ในวงการแพทย์เราตรวจได้ถ้าสมมติว่ามีชุดตรวจเนี่ยมีน้ำยาที่สามารถเจาะเลือดคนไข้มาตรวจแล้วรู้ว่าแพ้อะไรได้เนี่ยหมอจะชอบมากกว่าแต่ว่าพอไม่มีเนี่ยนะครับหมอที่เป็นรักษาโรคภูมิแพ้เนี่ยเขาจะใช้วิธีที่เรียกว่าเอาเข็มสกิดผิวหนังคือหมายว่าสมมติว่าสงสัยว่าอาจารย์ปริญญาแพ้กุ้งเนี่ยนะครับยกตัวอย่างผมง่ายๆคือยอมจริงๆคือแพ้อาหารทะเลแพ้อาหารทะเลสมมติว่าแพ้อาหารทะเลก็อาจจะไปเอาให้อาจารย์ปริญญาเนี่ยไปเอาอาหารทะเลที่อาจารย์คิดว่าตัวเองกินแล้วแพ้เนี่ยมานะครับแล้วคุณหมอนั่นน่ะก็จะเอาเข็มเล็กๆเนี่ยไปสกิดผิวของไออาหารนั้นนะแล้วก็มาสกิดที่ผิวของอาจารย์โอ้มันทำเป็นยากันเลยแล้วก็คือไอสารที่มาจากอาหารทะเลนั้นจะได้ไปอยู่ในร่างกายอาจารย์แล้วก็รอดูนะครับผ่านไปสักพักหนึ่งว่าอาจารย์เป็นผื่นขึ้นที่ตรงจุดที่ถูกเข็มสกิดเล็กๆไหมอย่างเงี้ยใช้วิธีทดสอบตรงๆอย่างนั้นโอ้ซึ่งมันจะเห็นว่ามันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับแล้วที่น่ากลัวคือว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายได้หมายความว่าคนที่เขาแพ้สิ่งนั้นเนี่ยเราเอาสิ่งนั้นเนี่ยไปใส่เข็มแล้วไปใส่ในร่างกายเขาเนี่ย มันทำให้เขาแพ้รุนแรงบางคนไม่ใช่แค่เป็นผื่นที่ผิวหนังนะครับแพ้แบบว่าหลอดลมตีบหายใจไม่ออกความดันต่ำช็อกไปเลยฉะนั้นหมอที่จะทำการทดสอบสะกิดผิวหนังเนี่ยนะครับเขาจะต้องเตรียมชุดช่วยชีวิตไว้ข้างนะครับกลัวว่าเมื่อไหร่สะกิดแล้วคนไข้เกิดอาการจะช็อกขึ้นมาเนี่ยจะได้ช่วยชีวิตได้ทันนั้นเขาจริงๆเขาไม่อยากทำนะฮะเขาบอกผมว่าถ้ามีชุดตรวจที่สามารถเจาะเลือดไปแล้วก็ไปตรวจดูเลยว่าแพ้สิ่งนั้นสิ่งนี้จากการตรวจเลือดเนี่ยจะสะดวกแล้วก็ปลอดภัยกับคนไข้มากกว่าครับการตรวจเลือดธรรมดาใช่ครับอาจารย์ตำศักดิ์การตรวจเลือดธรรมดาเนี่ยภูมิแพ้เนี่ยรู้ทราบไหมจากตรวจเลือดตอนนี้ที่ทางเราได้ลองทดสอบนะฮะทางนักศึกษาได้ลองทดสอบกันแล้วก็ตัวที่เราสามารถตรวจได้แล้วนะฮะก็มีนมวัวนะครับแล้วก็มีไรฝุ่นนะครับไรฝุ่นบ้านเรานะครับผมแล้วก็ทางคุณหมอแนะนำมานะครับทางอาจารย์สุวัสดิ์แนะนำมาให้ทำตัวที่เป็นพื้นฐานของทางบ้านเรานะครับแล้วก็ทางอาจารย์มงคลก็ช่วยออกแบบมาให้นะครับกับอาจารย์สุวัสดิ์กรุณาออกแบบมาให้ว่าให้ปัญหาเรามาค่อนข้างชัดเจนเลยครับอาจารย์ว่า อยากจะได้ตรวจอะไรบ้างนะครับก็อยากจะอันนึงที่เราพยายามพัฒนาอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นทางอาหารนะครับแพ้อาหารแล้วก็อาจารย์ก็ได้เลือกอาหารที่เราแพ้กันเยอะๆแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเป็นพวกแพ้ที่เกี่ยวข้องกับทางอากาศนะครับแล้วก็ตัวอย่างก็อย่างเช่นมีที่เลือกมานะฮะก็เป็นอาหารทะเลนะครับก็มีกุ้งมี
ปลาหมึกนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีพวกแมลงสาบไรฝุ่นนะครับที่เป็นแพ้ทางอากาศนะครับอาจารย์ครับพูดถึงแมลงในบางคนพอเห็นไม่ต้องไม่เห็นหรอกเพราะเอ่ยชื่อครับจิ้งจกตุ๊กแกไส้เดือนนี่คือพอมาเล่าให้ฟังปุ๊บแกมองภาพแล้วแกก็มีปฏิกิริยาทันทีตัวเป็นปืนอะไรนะไอ้นี้มันเป็นความรู้สึกหรือว่าอะไรกันมองโดยยังไม่ทันโดนแต่ความรู้สึกออกมาปุ๊บเนี่ยมันนั่นเลยถ้ายังเอามาให้โชว์ด้วยนะยิ่งไปกันใหญ่เลยบางทีก็เป็นปืนคันนี่ผมก็เห็นบ่อยๆอยู่นะความจริงอาจารย์พูดเรื่องแมลงนี่ตรงเรื่องเลยนะครับเพราะว่าแมลงในต่างประเทศกับแมลงในประเทศไทยไม่เหมือนกันครับที่เราเจอก็คืออย่างนี้ฮะคนไข้ถูกผึ้งถูกต่อแตนหรือถูกมดกัดเนี่ยแล้วก็มีอาการแพ้ขึ้นพวกนี้แพ้นี่รุนแรงนะครับแพ้จนถึงว่าหายใจไม่ออกช็อกอะไรเลยเคยได้ข่าวใช่ไหมถูกต่อแตนกัดจนตายอะไรอย่างเงี้ยนะผึ้งต่อยมันก็ตายใช่ครับเนี่ยคือการแพ้นะครับแล้วก็พวกนี้เนี่ยสารที่อยู่ในแมลงพวกนี้ของต่างประเทศกับแมลงในประเทศไทยก็ไม่เหมือนกันนะครับตอนนี้นี่ก็เราก็ได้พยายามพัฒนานะฮะในมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยก็มีคณะเวชศาสตร์เขตร้อนนะครับก็มีภาควิชากีตวิทยาที่ศึกษาเรื่องแมลงเหล่านี้นะแล้วก็พยายามจะพัฒนาสกัดสิ่งที่อยู่ในตัวแมลงพวกนี้แล้วก็จะได้เราก็มีความร่วมมือกับทางทีมงานเนี่ยนะฮะจะได้เอาสิ่งที่เขาสกัดได้เนี่ยเอามาให้อาจารย์เติมศักดิ์ทำขึ้นมาเป็นชุดตรวจแพ้แมลงในประเทศไทยโอ้จะแพ้แมลงเนี่ยอย่างล่าสุดนี่ผมได้ข่าวว่าตัวแรกที่เขาจะทำรู้สึกจะเป็นพวกมดตะนอยอกส้มหรือไงเนี่ยซึ่งต่างประเทศไม่มีนะครับแมลงในบ้านเรามากใช่ครับมีตัวต่อตัวแตนโดยเฉพาะผึ้งเนี่ยพออาจารย์ไล่ผมฟังตัวนี้ปุ๊บก็เลยทำให้ผมนึกได้ว่าผึ้งบ้านเรามันจะมีผึ้งมิ้งผึ้งโพรงนะผึ้งโพรงผึ้งหลวงปัจจุบันนี้มันเลี้ยงเนี่ยไม่เอาผึ้งไทยเลี้ยงละมาผึ้งต่างประเทศอะไอเลี้ยงผึ้งที่มันได้น้ำหวานมากๆก็เลี้ยงผึ้งอิตาลีแต่ว่าเอามาเลี้ยงพอมาถึงตัวนั้นจะยุ่งเลยสิยุ่งแล้วทีนี้เพราะว่ามันเป็นพันต่างประเทศใช่ไหมอาจารย์ลงไปตามหน่อยนะต้องตรวจให้ครบเพราะเลี้ยงพึ่งเนี่ยมันต่างประเทศเพราะตัวมันโตมันเป็นดูดน้ำหวานมาได้มากดังนั้นเวลามาผลิตก็แมลงก็ผมว่าเรื่องแมลงเรื่องใหญ่ครับบางทีแมลงนี่มันบางคนรู้จักแมลงตดนั่นแหละไอ้ที่มันตดป้าดไปนี่มันทำให้เรียกว่าผิวนั่นไปเลยไหม้ไปเลยนะอีกตัวหนึ่งที่ออกมาเมื่อ2วันเนี่ยไอ้ตัวที่มันอยู่ในไร่ในนาแต่มันชอบตรงแสงไฟพอมันถูกตาเตอเนี่ยนะมันก็ยิ่งเข้ามาเนี่ยมันผื่นเป็นคันไปหมดโอ้แบบตรงๆว่าถ้าเพิ่งเรื่องภูมิแพ้เนี่ยครับขอให้วิจัยมากๆครับเพราะตอนนี้เรามีอะไรแปลกปลอมเข้ามาในประเทศไทยแล้วเยอะๆเพราะยิ่งต่อไปว่าเรานามันยิ่งจะแปลกปลอมมาจากนี้เยอะนะอาจารย์นะต้องสองก็ตอนนี้เรากำลังจะมีอาเซียนนะมาถึงอาเซียนปุ๊บเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนี้ก็นำไอ้นู่นมาสิไอ้นู่นไอ้นี่เข้ามาเราสิบประเทศใช่ไหมเดี๋ยวก็ไอ้นู่นเดี๋ยวฉันก็เอาสัตว์นี่เข้ามาฉันเอาพืชอะไรเข้ามานะอาหารต่างถิ่นเข้ามาเนี่ยมันจะทำให้งานของอาจารย์ทั้งสองเนี่ยผมมองดูแล้วดีใจมากเลยนะถ้าเราทำการวิจัยเยอะๆเนี่ยตอนนี้เราจะเพียงทำเพื่อคนไทยอย่างเดียวนะสมมติถ้าตรวจเลือดกลุ่มอาจารย์ครับก็พม่าเข้ามาลาวเขมรเข้ามานะสำคัญที่สุดคืออาจารย์เอาเทคโนโลยีนี้เอาไปไว้ตรวจคนเข้าเมืองใช่ไหมสอนเทคนิคเจ้าหน้าที่หน่อยตรวจปุ๊บคนนี้ทำบัตรปังตีกราปังกรบกรุ๊ปเลือดเลย A B ว่าไปเลยใช่ไหมนะแล้วก็ดูที่ว่าเลือดต่างๆแต่ละชาติจะเข้ามาเนี่ยแต่ว่าในเอเชียเนี่ยมันก็แนวเดียวกันใช่ไหมแต่ว่าถ้าว่าชาวต่างชาติต้องไปอินเดียไม่แน่ใจอินเดียมันเริ่มไปทั้งเป็นแขกเครือแล้วเนี่ยเรื่องเอเชียนี่ดีมากเลยเพราะว่าผมเดินทางไปถามเพื่อนบ่อยไปพม่าไปเหล่านี้ถ้าเรามีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับเราสามารถที่จะไปขยายผลงานเราในต่างประเทศ
แต่ว่าสิ่งที่ได้เกิดมาก็คือว่านี่คือนักวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นจากประเทศไทยใช่ไหมนี่เป็นการให้กำลังใจอาจารย์ทั้งสองนะอาจารย์ครับมาถึงตรงนี้สำหรับภูมิแพ้อาจารย์ครับตัวนี้ไปถึงไหนครับคือตรวจหรือว่าวางเป้าหมายอะไรไว้บ้างจริงๆยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นนะครับเพราะว่าต้องไปอาศัยความร่วมมือจากทีมงานต่างๆที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเพราะว่ามีทีมอย่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเนี่ยก็มีศูนย์วิจัยไรฝุ่นอย่างเงี้ยฮะก็มีแผนที่จะไปทำความร่วมมือกันเพื่อทำวิจัยตรงนี้ให้เกิดเป็นชุดทดสอบที่ดีขึ้นนะครับครับแล้วครับตรงนี้ก็อยากจะให้อาจารย์ทั้งสองได้อาจารย์เติมศักดิ์ลงเล่าให้ฟังนะครับว่าแผนงานของอาจารย์โดยเฉพาะเรื่องพวกเลือดนะต่างๆที่เราเนี่ยขณะนี้อาจารย์วางสโคปของอาจารย์สรุปว่าตั้งแต่เริ่มต้นมาถึงปัจจุบันในอนาคตเราหวังว่าหลังจากอนาคตเนี่ยจะอะไรเกิดขึ้นที่เป็นประโยชน์สำหรับประเทศไทยครับถ้าฝันไปไกลๆเลยนะครับอาจารย์ก็ยังฝันได้ครับครับผมอย่างกรณีของชุดตรวจเลือดเนี่ยนะฮะผมก็ถือว่าอีกไม่นานคงน่าจะพ้นมือเราไปแล้วก็คือหมายความว่าน่าจะไปถึงผู้ผลิตนะครับแล้วก็ฝันไว้ว่าเดี๋ยวน่าจะผ่านไปถึงการใช้งานจริงได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่อยากจะฝันต่อไปนะครับก็คงจะอย่างที่เรียนนะฮะว่าเราเสียเวลาไปเยอะกับการที่ทาง Nextech ก็พยายามพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานขึ้นมานะครับทางด้านเครื่องชุดเครื่องมือตรวจสอบแล้วก็ทางเราก็พัฒนาเกี่ยวกับพวกพื้นผิวนะฮะซึ่งเราก็ได้เรียนผิดเรียนถูกมาเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ทางท่านอาจารย์มงคลแล้วก็ทีมงานเนี่ยก็ได้ให้ปัญหาหรือว่าโจทย์วิจัยดีๆกับเรามาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นอันต่อไปที่เราอยากจะทำก็คือเราอยากจะทำเป็นสิ่งที่เรียกว่าโปรตีนอะเรย์นะครับซึ่งอันนี้ก็มีแล้วนะฮะในต่างประเทศมีแล้วแต่เราแต่สิ่งที่เราอยากได้คือเราอยากได้เป็นอะเรย์คล้ายๆอย่างที่อาจารย์มงคลเล่าอะนะฮะที่เป็นเฉพาะของเราหรือว่าเป็นที่ออกแบบที่เหมาะสมกับที่เราต้องการใช้งานเองนะครับก็คือจะติดแล้วก็สามารถวัดสารที่เราสนใจได้พร้อมกันหลายๆตัวนะครับอย่างที่เมื่อกี้โชว์ที่ท่านเห็นที่ท่านผู้ชมเห็นในวิดีโอนะครับอันนั้นยังเป็นจุดที่ผมยังเรียกว่ายังใหญ่อยู่แต่ละจุดที่เราทำการตรวจวัดนะฮะซึ่งจริงสามารถทำได้เล็กกว่านั้นเพราะเราสามารถจะตรวจวัดสารต้องสงสัยได้เป็นร้อยเป็นพันพร้อมๆกันโดยที่เราใช้สปอตหรือว่าจุดเล็กๆของสารตัวตึงเราลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะตรวจสอบพวกสารที่เราไม่รู้ได้ในประมาณพร้อมๆกันค่อนข้างมากแล้วก็รวดเร็วนะครับอาจารย์แล้วก็ถัดจากนี้ไปก็คงอยากจะพัฒนาเป็น DNA อะไรนะครับแต่คงวันนี้คงยังไม่ใช่คงอีกสักผมวางไว้สัก10-15ปีข้างหน้านะครับหวังไว้อีก10-15ปีข้างหน้าเราก็คงจะมาถึงจุดนี้กับ DNA นะครับเพราะว่ายังมีอีกหลายอย่างที่เราต้องเรียนรู้สิ่งที่ตอนนี้ที่เราทำได้ค่อนข้างคล่องนะครับแล้วก็ค่อนข้างมีความมั่นใจสูงก็คือโปรตีนอะไรอันนี้เราพูดถึงในระดับที่เราอยากผลักให้เป็นโปรโตไทป์นะครับแล้วก็อย่าง DNA ของทางฝรั่งเขาก็มีแล้วนะครับแต่ของเขาเนี่ยสั่งสมแล้วก็เรียนรู้กันมานานนะครับกว่าที่เขาจะทำเป็นเครื่องมือออกมาได้เพราะฉะนั้นเราก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่เราอยากเรียนรู้ก็คือเราอยากจะเปิดช่องทางใหม่ๆเปิดทางสู่อุตสาหกรรมใหม่ๆเพราะว่าเราก็อยากให้นักศึกษาของเราที่จบจากมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยนะครับออกมาตั้งเป็นหรือว่าสามารถนะครับตั้งออกเป็นธุรกิจซึ่งเมืองไทยยังมีพื้นฐานน้อยอยู่ก็คือพวกทางเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับซึ่งอย่างการเกษตรอย่างเงี้ยเราก็มีเราเรียกว่าวัฒนธรรมทางการเกษตรซึ่งเรามีทั้งองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญอะไรที่เราตกทอดกันมานานนะครับแล้วก็ถ้าเป็นทางอุตสาหกรรมนะครับเราก็มีความชำนาญซึ่งเป็นพวกงานฝีมืองานอะไรแต่พอมาเป็นอุตสาหกรรมทางด้านเครื่องมือทางการแพทย์เนี่ยนะครับเรายังขาดอะไรอีกพอสมควรคือหมายความว่าขาดวิธีคิดแนวคิดพื้นฐานอะไรทั้งหลายนะครับอันนี้ทั้งอาจารย์มงคลและตัวกับผมเองเนี่ยนะครับอาจารย์ก็อยากจะผ
ผลักดันให้เกิดอุตสาหกรรมพวกนี้ขึ้นนะครับซึ่งทางมหาวิทยาลัยมหิดลก็ผลักก็ให้ความสำคัญกับด้านพวกนี้เยอะนะฮะซึ่งจะเป็นการสร้างงานให้กับบัณฑิตเรานะครับเป็นอีกหนึ่งตลาดซึ่งแต่ก่อนเรานำเข้าเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เครื่องมือพวกนี้ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับเรามีความต้องการหรือว่าเรามีการใช้งานในปริมาณที่ค่อนข้างสูงแล้วก็วันหน้าน่าจะเพิ่มมากขึ้นนะครับอาจารย์เพราะฉะนั้นอยากจะเห็นนักศึกษาไปตั้งเป็นผู้ประกอบการใหม่ตั้งเป็นบริษัทหรือว่ามีบริษัทข้างนอกเข้ามาแล้วอยากจะเห็นวัฒนธรรมใหม่ๆหรือว่าการตั้งบริษัทที่เป็นไฮเทคแต่ว่าเป็นของเราหมดนะครับไม่หรือว่าเราไลเซนส์หรือว่าซื้อแต่สิทธิ์เฉพาะบางส่วนเข้ามาแต่ว่าตัวหัวใจหลักของตัวเทคโนโลยียังอยู่ในบ้านเราซึ่งอย่างตัวอย่างหลายๆอย่างที่เราได้ทำให้ดูเราก็แสดงให้เห็นว่านักศึกษาเรางานทั้งหมดนั้นทำโดยนักศึกษานะครับปริญญาโทปริญญาเอกของที่ทางมหาวิทยาลัยนะครับทำโดยนักศึกษาที่เรียนอยู่นะครับนั่นแหละครับผมสรุปแล้วหมายความว่าเราอยากจะให้มีความเจริญทางก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรมทางการแพทย์สมัยก่อนเมืองต่างๆก็เราจะได้ลดการนำเข้าจากต่างประเทศนะอันนี้มันทำให้ประเทศชาติเรามันพัฒนาขึ้นนะครับแล้วก็มีสิทธิบัตรของเราเองนะครับไปทำหวังก็อย่างนั้นนะครับจริงเราก็อยากอย่างนั้นจริงๆเลยว่าคนเราต่อไปมาข้างหน้าเนี่ยอย่าเอาจมูกคนอื่นหายใจอย่ายืนอยู่บนขาคนอื่นอย่าจมูกคนอื่นหายใจมาถึงเวลาที่เราจะต้องยืนบนตัวเองนะครับอาจารย์หวังก็อย่างนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีประเสริฐมากนะครับแต่ว่าทำอย่างไรที่เราจะผลักดันนะผลักดันที่จะไปถึงจุดนั้นได้นะครับเรื่องที่ดีเอาละครับอาจารย์ในแพทย์มงคลครับท่านมองดูว่าเหมือนกับอาจารย์เติมศักดิ์ที่ผมถามมาในสายตรงนี้ดูสิของเราจะออกไปทางไหนดีเราจะไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรทั้งในอดีตในปัจจุบันในอนาคตครับก็ผมเห็นด้วยกับอาจารย์เติมศักดิ์นะครับว่ามันเราจำเป็นต้องพัฒนาอุตสาหกรรมการตรวจทางการแพทย์ให้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเนี่ยมาก็เรียกว่าที่มันเหมาะสมกับประเทศของเราเดิมเนี่ยเรามีแต่นำเข้าเทคโนโลยีแล้วก็นำสิ่งที่เขาจริงๆเขาสร้างสำหรับประเทศเขาแต่เราต้องเอามาดัดแปลงเพื่อให้ใช้กับในประเทศเราแล้วก็ซื้อมาด้วยราคาแพงนะครับทีนี้ถ้าเราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านั้นในประเทศเราเองได้เนี่ยนอกจากมันจะราคาถูกแล้วเนี่ยคือถูกกว่านำเข้าแล้วเนี่ยมันยังจะเหมาะสมกับประเทศเรามากกว่าสิ่งที่นำเข้ามาด้วยอันนี้สำคัญครับสำคัญเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับโลกกับสิ่งที่เกิดกับในคนของประเทศเรานะฮะทีนี้จะทำให้เป็นอย่างนั้นได้เนี่ยในส่วนของคณะแพทยศาสตร์รามาหรือว่าหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็เนื่องจากเราเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งทางการชีวภาพทางการแพทย์อยู่เป็นมากพอสมควรเนี่ยก็จะมีความร่วมมือที่จะอยากจะทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นนะครับแต่ก็คิดว่าคงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนรวมทั้งทางภาคเอกชนด้วยที่จะต้องเพราะว่ามันจะมีความชำนาญบางอย่างซึ่งในหน่วยงานซึ่งเป็นสถานศึกษาหรือสถานวิจัยเนี่ยอาจจะไม่มีความชำนาญแต่ต้องการความชำนาญจากทางด้านเอกชนเช่นในการเผยแพร่กระจายเทคโนโลยีไปให้ใช้ได้ทั่วๆเนี่ยอาจจะต้องอาศัยกลไกทางธุรกิจนะหรือการที่ต้องไปบำรุงรักษาหน่วยงานต่างๆหรือโรงพยาบาลทั่วประเทศอย่างนี้ถ้าเขาจะเอาไปใช้นะครับครับก็ออกในแนวเดียวกันนะครับในด้านนี้อยู่เราก็มีความหวังอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอาจารย์ทั้งสองก็มองดูก็เหมือนกับผมเหมือนกันแหละอยากจะให้ทุกอย่างมันเรียกว่า Made in Thailand ครับแต่ Made in Thailand เราก็จะต้องอาศัยความรู้ความชำนาญประสบการณ์นะครับแต่ประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เราก็ถือว่าไหนๆเราไปเรียนต่างประเทศมาเนี่ยเราก็กลับมาหรือความรู้ต่างๆจากต่างประเทศเนี่ยไม่ใช่ไปแล้วก็เพียงแต่ว่าให้เสร็จไปก็เห็นว่าอะไรที่ต่างประเทศที่เราจะมาสามารถมาดัดแปลงได้นะเราก็นำเอามาดัดแปลงมันอยู่เฉยๆจะเกิดขึ้นในตัวของเราเองนะความรู้ความสามารถของเราเนี่ยก็คงไม่ได้ 100%
แต่ทำยังไงให้มันมีประสิทธิภาพสำหรับในพื้นที่ของบ้านเราคนของเราประเพณีของเรานะครับบางอย่างมีวัสดุภายในประเทศของเรามีมากมายเรานี้มาทำได้เราก็ใช้ของเรามันก็จะประหยัดนะครับเอาละครับวันนี้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมก็ได้รับความรู้มาพอสมควรนะครับเกี่ยวกับเรื่องการประยุกต์เทคโนโลยีทางฟิสิกส์นะครับเพื่อตรวจสารชีวภาพทางการแพทย์จะให้ท่านไว้สักคนท่านละหนึ่งนาทีนะครับแสดงความคิดเห็นอีกสักหนึ่งนาทีแล้วท่านหนึ่งนาทีเราก็จะจบรายการนะครับครับก็อาจารย์จำศักดิ์ครับครับผมก็อย่างที่เรียนนะครับถ้ามีเอกชนท่านใดหรือว่าท่านมีความคิดเห็นเพิ่มเติมอย่างไรนะครับรบกวนแนะนำมาได้นะครับตัวกับผมเองอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับติดต่อมาได้เพราะว่าเทคนิคที่เราพัฒนาได้จนถึงณจุดที่เราอยู่ปัจจุบันนี้ก็เป็นความกรุณาจากหลายๆท่านแล้วก็ผู้ซึ่งมาเป็นผู้ร่วมงานเราหลายๆท่านนะฮะได้ให้ความคิดเห็นดีๆแล้วก็วิธีการดีๆจนเราพัฒนามาได้ถึงตรงนี้เราก็ยังอยากจะเดินต่อไปนะครับแต่ว่าเราก็อยากจะได้ความคิดหรือว่าแนวคิดใหม่ๆวิธีการใหม่ๆดีๆที่เข้ามาเสริมนะครับผมยังอยากจะเดินไปให้ถึงจุดหมายครับขอบพระคุณครับครับครับอาจารย์นายแพทย์มงคลครับครับสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าจุดตรงนี้นะครับถ้าเราสามารถทำได้เนี่ยอาจจะเป็นจุดเล็กๆจุดหนึ่งของประเทศไทยนะครับที่เราจะแสดงว่าเราเนี่ยไม่ใช่เป็นประเทศที่นำเข้าเทคโนโลยีอย่างเดียวนะครับจะเป็นประเทศที่สามารถนำเทคโนโลยีเนี่ยมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์กับมนุษยชาติได้เหมือนกันนะครับก็คงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนภายในประเทศนะเพื่อผลักดันโครงการนี้ให้เกิดขึ้นเป็นจริงให้ได้นะครับขอบคุณครับขอบคุณทั้งสองท่านครับอย่าลืมนะครับว่าประเทศไทยใน10ประเทศนี้ก็ถือเป็นประเทศที่นำในหลายด้านเทคโนโลยีด้วยนะครับทั้งหลายๆเรื่องอยู่เวลาท่านทำอะไรให้เป็นประโยชน์กับประเทศไทยก็อย่าลืมเพื่อนบ้านของเราที่กำลังจะมาเป็นสมาชิกของเราด้วยนะถ้าเรามองอย่างนั้นเราทำให้เรามีกำลังใจว่าเรามีเพื่อนๆของเราที่เราจะต้องให้ความช่วยเหลือกับเขาอีกมากมายนะครับไม่ใช่เพราะประเทศไทยอย่างเดียวแล้วนะฮะต่อไปเอาละครับรายการเพื่อคุณภาพชีวิตวันนี้การประยุกต์เทคโนโลยีทางฟิสิกส์เพื่อตรวจสารชีวภาพทางการแพทย์ซึ่งดำเนินการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เจิมศักดิ์ศรีสิรินนะครับจากคณะวิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและนายแพทย์มงคลคุณากรนะครับจากภาควิชาพยาธิวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมาลัยมหิดลนะครับวันนี้ท่านทั้งสองมาร่วมรายการกับเราและให้ความรู้กับเราคิดว่าเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมเป็นอย่างมากเราหมดเวลาแล้วเราทั้งสามต้องขอลาท่านไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ